สวัสดีครับมิตรรักนักตกปลาทุกคนครับผมผมเนกิคริปโตลิซิวันนี้มา2กระทอกเพราะว่าวันนี้ผมจะมาสรุปรายได้จากการเล่นเกม Fishing Town นี้นะครับ1วันได้เท่าไหร่นะครับ1วันนะครับหักค่าอาหารแล้วนะครับหักค่าซ่อมเบ็ดแล้วนะครับเบ็ด2คันนะเบ็ดระดับ Legendary นะครับ1คันแล้วก็เบ็ดระดับแร1คันนะครับผมรายได้ก็จะอยู่ประมาณ 1,766 กิลนะครับตีราคาคร่าวๆก็กลมๆ 5,000 บาทครับเมื่อวานวันแรกนะครับวันแรกวันเดียวนะครับ 5,000 บาทครับแล้วก็จะบอกว่ารายได้ต่อครั้งในการตกปลาของผมเนี่ยมันจะตกอยู่ที่ประมาณ 1,000 ปลายๆถึง 2,000 กว่าบาทนะครับอย่างเมื่อคืนไม้แรกนะครับชุดเบ็ดแรกของวันที่27นะครับก็ได้ 2,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เมื่อเช้านี้นะครับผมก็ตกไปช่วงประมาณ 9:00 นนะครับก็ได้อยู่ที่ 1,600 วันนี้เบ็ดเลเจนด์เกลือแต่เบ็ดแรดันได้ดีครับเบ็ดแรดันตกได้ปลามิสติกเนี่ย2ครั้งนะครับแล้วก็มีการอัปเดตจากเดฟครับว่ามันจะตกง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการปรับรูปแบบในเรื่องของสเตมินาอันนี้ก็รอติดตามชมอันนี้ยังไม่ชัวร์ว่ารูปแบบมันจะเป็นยังไงก็รอติดตามทางฝั่ง Official เขาประกาศนะครับแต่วันนี้ครับเราจะมาดูระบบ Enchant ของเบ็ดครับว่าเบ็ดเนี่ยมีผลอะไรกับการตกปลาครับมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับวิธีการมาดูระบบ Enchant นะครับการ Enchant ก็คือการตีบวกนั่นเองครับทุกคนนะก็มาคุยกับลุงคนนี้นะครับแล้วกด Enchant ครับแล้วก็นี่ครับเราก็เลือกเบ็ดได้ครับว่าเราจะ Enchant อะไรยังไงแต่ก่อนที่เราจะไป Enchant กันนะครับถ้าใครสายบวกไม่สนใจอะไรก็บวกไปเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันว่ายังไงเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่เบ็ดแรกก่อนนะครับให้ทุกคนสังเกตดูนะครับว่าด้านขวามันมีรายละเอียดอยู่นะครับคืออะไรเดี๋ยวเราจะบอกกันทีละสเต็ปนะครับ success chance อันนี้คืออะไรอันนี้ก็คืออัตราการตีบวกสำเร็จนะครับการตีบวกจาก0ไปบวก1เนี่ยอัตราความสำเร็จอยู่ที่ 70% แต่ก็คนแตกก็มีนะครับแตกแล้วเบ็ดจะหายไหมเบ็ดไม่หายนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราตีไปสมมุติบวก2บวก3อะไรเงี้ยแล้วถ้าเราตีแตกโอกาสมันก็จะอาจจะลดลงจากสมมติตอนแรกเป็นบวก2ก็อาจจะเหลือบวก1อะไรเงี้ยเท่าที่อ่านจากในกลุ่มนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ตีบวกนะแต่เรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าด้านล่างจะบรรทัดแรกครับจะเขียนว่าอัปเกรดครับอัปเกรดเลเวล0ไปเลเวล1ให้ทุกคนสังเกตตัวหนังสือสีเขียวกับสีแดงให้ดีนะครับอันที่2ครับ notting อันนี้คืออะไร20อันนี้ก็คือให้ทุกคนคิดว่าเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ notting 20% นะครับก็คือการอัตราของการที่เราตกปลาและจะไม่ได้อะไรเลยไอ้ที่ขึ้นว่าคลิกเบตอะไรสักอย่างนี่แหละที่เราใช้คำว่าซับคำว่าว่าวนั่นแหละโอกาส 20% ในการตกนะครับที่จะไม่ได้อะไรเลยนะตอนแรกวันแรกที่เกมเปิด 50% นะครับทุกคนถ้าใครที่ดูไลฟ์ผมอยู่จะรู้เลยนะครับว่า 50% นะครับแล้วก็เดฟได้ทำการปรับรอบแรกเนี่ยก็คือปรับลดให้เหลือ 20% ให้ทุกคนตกได้ง่ายขึ้นนะครับต่อมาครับจังก็คือขยะนั่นเองครับที่ทุกคนได้ไม่ว่าจะเป็นบูปินหรือว่าจะเป็นรองเท้านะครับที่เป็นรองเท้าเป็ดนะครับก็จะมีอยู่แค่2อย่างตอนนี้นะครับโอกาสจะได้ขยะเนี่ย 10% เท่านั้นนะครับต่อมาครับจะเป็นในส่วนของระดับความหายากของปลานะครับก็ไล่ไปเลยครับระหว่างคอมมอนอันคอมมอนแรเลเจนดารี่มิสติคอลแล้วก็อิมมอร์ทัลครับต้องบอกว่าอันนี้เขาปรับขึ้นให้ทุกคนนะครับปรับขึ้นให้แล้วนะตอนแรกยิ่งกว่านี้อีกนะเดี๋ยวผมจะแคปภาพให้ทุกคนดูนะครับว่าอันนี้คือแพทแรกนะแพทแรกของเกมเปิดนะครับเปรียบเทียบกับแพทนี้นะฮะโอ้โหปรับขึ้นให้เยอะมากนะครับคอมมอนโอกาสเบ็ดแรเนี่ยจะตกได้ประมาณ 14.35% นะครับและถ้าเราอัปเกรดไปเลเวล1ทุกคนจะเห็นไหมอ้าวงงไหมว่าเฮ้ยทำไมมันสีแดงมันสีแดงก็คือมันลดลงครับสีเขียวคือเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับมันลดลงเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเราตีบวกครับมันจะลดโอกาสการเจอปลาที่กากกว่าเบ็ดของเรานั่นเองเฮ้ยอันนี้คือระบบนี้คือดีมากเลยนะยิ่งบวกครับเราก็จะยิ่งเจอปลาในระดับเดียวกันกับเบ็ดของเรากับระดับที่สูงขึ้นนะครับโอกาสที่จะเจอปลากากเนี่ยจะน้อยลงอันคอมมอนครับ 14.88% ถ้าเบ็ดแรเนี่ยเจออันคอมมอนเยอะกว่าคอมมอนนะครับถ้าเราตีบวกจะเหลือ 13.37% นะครับระดับแรครับโหนี่เพิ่มเยอะเลยนะระดับแรเป็นระดับเดียวกับเบ็ดนะครับโอกาสที่จะได้ปลาแรเนี่ยอยู่ที่ 19.78% แต่ถ้าเราตีบวกขึ้นไปครับมันจะเป็น 21.21% นะเยอะนะทุกคนเพิ่มมา 1.43% เลยนะทุกคนก็ต่อมาครับจะเป็นในระดับ Legendary ครับ
กติจะอยู่ที่ 11.90% นะครับถ้าตีบวกจะเป็น 13.37% ก็ 1.47 ครับในอัตราเพิ่ม 1.47 เท่ากับแรเลยนะครับ Mystical ครับ Mystical จะอยู่ที่ 9.10 ถ้าตีบวกจะเป็น 9.80 บวกมาแค่ 0.7 นะครับแล้วก็เบ็ดแรเนี่ยจะไม่สามารถตกอิมมอร์ทัลได้นะครับผมต้องเป็นระดับเลเจนดารี่ถึงจะตกได้นะครับอ่ะเรามาดูกันที่เลเจนดารี่ครับเลเจนดารี่อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าในแพทแรกเนี่ยเดี๋ยวทุกคนดูเปรียบเทียบไปนะโอ้โหที่ผมได้อิมมอร์ทัลนี่แม่งคือโคตรโชคดีเลยนะเพราะว่าตอนที่มันเป็นแพทแรกเนี่ยเจออิมมอร์ทัลแค่ 0.8% เองนะครับแต่อันนี้ปรับขึ้นเป็น 1.40 เพิ่มขึ้นมาเยอะนะนะครับเพิ่มขึ้นมา 0.6 เลยนะครับไม่เจออะไรครับโอกาสว่าว 20% เหมือนกันครับขยะ 10% เหมือนกันครับระดับคอมมอนครับคอมมอนของ Legendary เนี่ยจะตกได้ 11.20% จะแตกต่างจากแรและเห็นไหมแรจะ 14.35% นะครับก็ถ้าเบ็ดยิ่งระดับสูงก็จะเจอปลากากน้อยลงนะครับผมระดับคอมมอนถ้าตีบวกจะเหลือ 9.59 ครับอันคอมมอนครับ 12.25% ครับถ้าตีบวกจะลดโอ้โหลดไป2เลยนะลดไป1กว่ากับ2เลยนะครับลดไปเหลือ 10.64 นะฮะและในระดับแรนะครับแต่อันนี้ทุกคนสังเกตไหมเบ็ดในระดับเลเจนดารี่มันดันได้ระดับเลเจนดารี่เนี่ยน้อยกว่าไม่เหมือนกับแรแรเนี่ยคือจะตกได้แรเยอะสุดถูกต้องไหมแต่พอเป็นเลเจนดารี่ครับโอกาสที่จะตกได้เยอะที่สุดก็คือตกได้แรครับทุกคนก็เป็นเหมือนการการันตีว่าอย่างน้อยกูได้แรยืนพื้นไว้อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าผมก็ตกได้คอมมอนกันนะวันนี้เบ็ดเลเจนดารี่ครับตกได้แร 17.15% ครับถ้าตีบวกจะเป็น 17.29% ครับเลเจนดารี่เนี่ย 14% แต่ว่าถ้าตีบวกครับจะพุ่งขึ้นไปเป็น 16.10% เยอะเลยนะทุกคนเพิ่มขึ้นไป 2.1 เลยนะครับถ้าเป็นระดับแรเนี่ยมัน 17.15 ใช่ป่ะเพิ่มขึ้นมาแค่แบบแค่ 0.14 เองนะครับในการได้แรนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาใครที่มีเบ็ดเลเจนด์เนี่ยตีบวกคุ้มครับเพราะว่าบวกเนี่ยมันบวกขึ้นมา 2% กว่าเลยนะแล้วก็ในระดับมิสติคอลครับ 14% เท่ากับเลเจนดารี่เลยครับแต่ว่าถ้าตีบวกเนี่ยก็จะได้แค่เป็น 17.08 เพิ่มขึ้นมาแค่ 0.84 นะครับในระดับอิมมอร์ทัลครับโอกาสที่จะเจอเนี่ย 1.40% ครับถ้าตีบวกขึ้นไปเป็นบวก1นะครับโอกาสที่จะเจอเนี่ยจะเป็น 1.54 นะครับก็เพิ่มขึ้นมา 0.14 นั่นเองครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้ปลา Legendary เนี่ยจะเยอะสุดนะครับแต่ว่าส่วนมากผมก็จะได้ Mystical เกือบทุกรอบเลยนะครับสำหรับการใช้เบ็ด Legendary แต่วันนี้ต้องบอกว่าเบ็ด Legendary ตกเกลือครับเพราะว่าตกได้แค่200กว่ากิลนะครับแต่เบ็ดแรผมดันตกได้ Mystical 2ตัวนะครับวันนี้เบ็ดแรสามารถสร้างรายได้ให้ผมประมาณ400กว่ากิลแต่ทุกคนอาจจะเห็นว่าอ่ะผมเบ็ดแรมาจากไหนผมเพิ่งซื้อมาใหม่ครับงอกเบ็ดมาใหม่ครับแต่ว่างอกนี้ยังไม่ได้ตกนะครับเป็นงอกมาแบบว่าเขาตกไปแล้วเราก็ต้องรอซ่อม6ชั่วโมงครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับระบบแอนชานนะครับมีอีกเรื่องนึงครับมีอีกเกร็ดนึงครับความรู้ที่ผมเพิ่งรู้เลยนะครับต้องผมจะไม่ใช้คำว่ารู้หรือไม่ผมจะเขียนว่าเพิ่งรู้เลยนะครับว่าการซื้ออาหารครับทุกคนมีหลายๆคนถามว่าผมรอรีเจนหรือผมซื้ออาหารผมซื้ออาหารเลยนะครับเพราะว่าอัตราที่เราได้เนี่ยซื้ออาหารคุ้มกว่าครับรอรีเจนให้ทุกคนคิดเอานะครับว่ามีคนบอกในคอมเมนต์ตอนที่ผมไลฟ์มาเนี่ยเขาบอกว่าระบบสเตมินาเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้น 3.5 ต่อ1ชั่วโมงใช่ไหมอันนี้เลทผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าตีไปประมาณนี้ก่อนละกันนะครับ 3.5 คูณ 24มันจะได้ทั้งหมด 84 สเตมินาเพราะฉะนั้นรอ24ชั่วโมง1วันยังไงก็ไม่ทันนะครับสำหรับการตกปลาเพราะว่าทุกคนอย่าลืมว่าตกปลา1ครั้งจะใช้4สเตมินาเบ็ด1อันเนี่ยครั้งนึงจะตกได้8ทีถูกไหมเพราะฉะนั้นก็มันจะเท่ากับ32เพราะฉะนั้นถ้ามีเบ็ด2คันมันก็จะ64ถูกไหมและ64เนี่ยใน1วันมันไม่พออยู่แล้วนะครับ1วันตกได้4ครั้งเพราะฉะนั้นอ่ะสมมุติเบ็ด2คันของผมอ่ะผมคูณ4เข้าไปเราจะต้องมีสเตมินาทั้งหมด256ในการตก1วันนะครับ1วันนะ256เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องซื้ออาหารในการกินครับแต่คราวนี้ครับเพิ่งรู้เลยครับว่ามันมีอาหารอยู่2รูปแบบครับก็คือแบบที่เก็บใส่กระเป๋าไว้ได้กับแบบที่กินเลยนะครับผมเพิ่งเสียรู้วันนี้เลยนะครับเป็นค่าครูไปนะครับก็คือปกติเนี่ยผมจะเคยซื้อ Energy Drink นะครับถ้าใครที่สเตมินาตรงนี้ยังมีเหลืออยู่ก็แนะนำให้ซื้อแบบเก็บได้นะครับก็คือเราก็คำนวณเอาว่าเราจะซื้อแบบไหนคือยิ่งซื้อราคาที่สูงก็จะถูกกว่าราคาที่ต่ำนั่นเองนะครับก็ซื้อ Energy Drink ไว้ก็ได้นะครับสำหรับการกินนิดนึง1กระป๋องนะครับ80สเตมินาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ130กิลมันจะมีความแตกต่างนะครับในระหว่างรูปแบบ
เก็บได้กับแบบกินเลยนะครับแล้วก็จะมีรูปแบบในส่วนของการซื้อเป็นตู้น้ำแบบนี้นะครับเอาเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหม80นะครับกับแบบซื้ออาหารกับ NPC นะครับคาเทลีน่านะครับคาเทลีน่าเนี่ยผมเคยซื้อซุปนะครับผมเคยซื้อซุปทุกคนจะสังเกตเห็นไหมว่าซุปอ่ะ80สเตมิน่าแต่ถูกกว่า20กิลเลยนะผมเคยซื้อแต่ซุปอย่างเดียวนะครับไอแบบเนี้ยไม่เคยซื้อนะครับซีฟู้ดสลัดเนี่ยแต่มันเป็นรูปแบบกระป๋องเหมือนกันนะทุกคนแต่ผมไม่แน่ใจผมเคยซื้อแต่อันนี้แล้ววันนี้ก็ได้ลองซื้อฟิตแอนด์ชิปนะครับซุปเนี่ยเก็บได้ครับเพราะมันเป็นกระป๋องครับก็ซื้อคุ้มกว่าครับคุ้มกว่าที่จะไปซื้อenergy drink เพราะว่าอะไรครับเพราะว่า energy drink จะแพงกว่า20แต่ทุกคนอย่าลืมว่าเวลาเราไปแมปข้างนอกอะแมปข้างนอกจะไม่มีคาทาลีน่าจะไม่มี NPC ตัวนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราจะต้องซื้อเก็บไว้นะครับผมซื้อให้ดูเลยแล้วกันนี่นะครับเราก็ซื้อนะครับแล้วมันก็จะมาอยู่ในกระเป๋าเราครับนี่มันก็จะมาอยู่ในกระเป๋าเราแบบนี้นะครับเราก็สามารถพกไปกินได้นะครับแต่วันนี้ครับผมได้ทำการซื้ออันนี้ปลาที่ผมตกได้นะครับวันนี้ต้องบอกว่าเลทดีโคตรนะครับตก16ทีนะครับ2คันติดหมดครับไม่มีไม่ติดเลยครับได้คอมมอนแค่ตัวเดียวแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้ที่ผมเสียรู้ตรงที่ว่าทุกคนสังเกตไหมครับว่ามันมีฟิตแอนด์ชิปอินชิปเนี่ยมันเป็นอาหารเป็นจานนะครับพอเป็นจานปุ๊บผมกดซื้อไปปุ๊บมันกินเลยทันทีครับทุกคนตอนแรกผมก็กะเก็บไว้นะกะเก็บไว้ในกระเป๋าไว้กินทีหลังแต่ปรากฏว่ามันพอถ้าเป็นรูปแบบที่เป็นจานแบบนี้คือกินเลยนะครับเรากดคอนเฟิร์มซื้อปุ๊บก็คือกินเลยนะฮะก็ใครที่สเตมิน่าหมดหรือสเตมิน่าเนี่ยมากกว่า100เลเวลสูงๆเนี่ยก็กินเลยก็ค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับเพราะว่าสเตมิน่า100เนี่ยมันแค่135เท่านั้นเองก็เป็นอันที่กินคุ้มที่สุดแต่อยู่ที่ว่าสเตมิน่าตรงนี้เรามีหรือเปล่านะครับก็ต้องคำนวณกันดีๆผมก็เสียรู้อันนี้ก็เป็นอีกเกร็ดความรู้นึงที่ผมก็เพิ่งรู้แต่ว่าผมได้ทำคอนเทนต์ลงไปในกลุ่มปรากฏว่าก็มีคนที่บอกว่าเขาก็ซื้อซีฟู้ดสลัดอันเนี้ยแล้วมันก็กินเลยเหมือนกันอันนี้ผมไม่รู้นะครับผมยังไม่เคยลองซื้อนะฮะก็ใครที่เคยลองซื้ ซีฟู้ดสลัดกินแล้วมันกินเลยหรือมันเก็บใส่กระเป๋าได้ก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยง่ายๆนะครับของเกม Fishing Town นะครับที่ผมก็เพิ่งค้นพบเพิ่งรู้นะครับเพิ่งเจอก็เอามาบอกกับทุกคนละกันนะฮะในเรื่องของการ Enchant แล้วก็การซื้ออาหารนั่นเองนะครับก็แนะนำว่าถ้ายังไงเราตกปลาได้อยู่แล้วแนะนำให้ซื้อไปเลยครับเพราะยังไงก็คุ้มกว่าถ้ามารอสเตมินารอสเตมินามันรีเนี่ยมันช้านะครับให้ทุกคนดูผมซื้อไปแล้วนะเมื่อวานเนี่ยผมซ่อมเบ็ดซ่อมอะไรไปเพิ่มผมมีเบ็ดมาเพิ่มอีกคันมันก็เหลือ600นะแล้วเมื่อกี้ก็ซื้อไปอีก110วันนี้เรามาดูรายได้ของเราครับที่เราตกกันเมื่อเช้าวันนี้นะครับนี่ทุกคนดูนะอันนี้มัน490นะทุกคนทดกันไว้ก่อนนะผมขายเลยครับนะครับ 1,161 นะครับก็เท่ากับว่าเราได้671กิลก็อยู่ที่ประมาณ56ดอลลาร์ครับก็1,900บาทในราคาเรทตอนนี้นะกับเรท 0.0829 นะครับที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับก็รายได้สำหรับการลงเบ็ดวันนี้ต้องบอกว่าอย่างที่ผมบอกว่าเบ็ดเลเจนด์ผมมันเกลือนะครับแต่ได้เบ็ดแลมาแบกนะครับแต่ว่าพอวันนี้ตอนช่วงตกคันที่3เนี่ยผมจะมีเบ็ดมาเพิ่มอีก1คันนะครับแต่ผมจะแยกรายได้ไว้นะจะได้ให้ดูว่ารายได้ต่อคันเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับอีกเรื่องนึงครับที่สำคัญมากๆนั่นก็คือเรื่องของ tax หรือภาษีนั่นเองครับทุกคนหลายคนถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าภาษีระบบภาษีเกมนี้เป็นยังไงนะครับการถอนเงินนะครับจากอันแรกเนี่ยที่ผมถอนไปในครั้งแรกนะครับใครที่เข้ามาเล่นเกมนี้ในครั้งแรกเนี่ยระบบถอนมันจะคิด tax ทั้งหมด 5% นะครับและหลังจากที่เราถอนไปในครั้งแรกนะครับหลังจากนั้นแท็กมันจะ 30% นะครับแต่ว่าครับตอนนี้นะครับระบบที่จะอัปเดตมาใหม่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันอัปเดตมาหรือยังเพราะเมื่อวานนะครับแอดมินทางกลุ่มเนี่ยได้ทำการแจ้งว่าเดฟจะทำการอัปเดตนะครับให้รีบถอนใครที่ยังถอน 5% อยู่ให้รีบถอนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ถอนเนี่ยมันจะอัพขึ้นเป็น 30% ให้เองนะครับระบบแท็กของเกมนี้ครับมันจะเริ่มต้นที่ 30% ครับและจะลดวันละ2ไปเรื่อยๆนะครับให้ทุกคนนับถอยหลังไป11วันนะครับวันที่10ครับแท็กจะ 30% นะครับวันที่19ก็จะ28นะครับแล้วก็ลดไป26 24ลดไปเรื่อยๆจนถึงวันที่11ครับแท็กจะเหลือ 5% นะครับแต่เงื่อนไขมีอยู่ว่าถ้าเราไม่ถอน
ในวันที่มันเหลือ 5% วันต่อมามันจะกลายเป็น 30% มันจะวนลูปเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันก็เหมือนกับว่าเขาพยายามบังคับให้เราเนี่ยถอนเหรียญออกไปนะครับในวันที่11นั่นเองนะครับก็ถ้าใครที่วันนี้ยังขึ้น 5% อยู่ถอนได้รีบถอนนะครับแต่ว่าถ้าอัปเดตไปแล้วนะครับมันก็คงจะเป็น 30% แล้วแหละนี่ก็คือเรื่องแท็กครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พูดให้ด้วยนะครับถ้ามีข้อมูลอะไรตรงไหนที่ผมไปพบไปเจอมาหรือว่ามีทริคอะไรเพิ่มเติมผมก็จะรีบนำมาบอกทุกคนละกันนะครับผมสำหรับวันนี้แล้วเจอกันใหม่ครับกับผมเนกิคริปโตลิซิส